จอมแม่นยืนยันซอฟต์แวร์ปรับปรุงกล้องครั้งใหญ่ของ S24 Ultra ถูกทดสอบแล้วคาดอัปเดตจริงเดือนหน้าหลายคนที่ใช้ Galaxy S24 Series คงรอการอัปเดตแก้ไขประสิทธิภาพกันอยู่แน่ๆเลยนะครับเพราะหลังจากที่อัปเดตมาหลายเวอร์ชันก็ยังมีจุดที่ยังแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อีกครับล่าสุดทาง iUniverse ก็ได้ออกมาเผยว่าเร็วๆนี้จะได้อัปเดตใหญ่ที่ว่านี้แน่ครับโดยทาง iUniverse โพสต์ผ่าน X ถึงซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ของ S24 Ultra ที่มีรหัสลงท้ายด้วย AXEA ว่านี่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการแก้ไขเรื่องกล้องอย่างแน่นอนครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง iUniverseยังบอกอีกว่า Galaxy S24 Ultra จะมีการอัปเดตกล้องใหม่อย่างเร็วในเดือนมิถุนายนนี้ก็น่าจะหมายถึงตัวใหม่ที่ถูกทดสอบนี้แหละครับคงต้องรอดูกันว่าในเวอร์ชันนี้จะออกมาแก้ไขเรื่องการถ่ายภาพได้ตามที่ผู้ใช้หลายคนรอคอยหรือไม่นะครับเพราะในซอฟต์แวร์ปัจจุบันก็ลงตัวขึ้นมาแต่ยังติดเรื่องการซูมไกลที่อัลกอริทึมยังคงไม่เสถียรผลลัพธ์ที่ถ่ายออกมาจึงแตกต่างกันในแต่ละครั้งที่กดชัตเตอร์นั่นเองครับ